ไปอ่างทองสวัสดีครับไปอ่างทองวันนี้จะพาไปชมกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลวิเศษชาญได้ให้ผู้สูงอายุร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษชาญอำเภอวิเศษชาญจังหวัดอ่างทองทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญชีวิตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชาญเขาร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยสอนให้เด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลวิเศษชาญต้นโพและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษชาญวัดราชสกุณาจำนวน63คนนะครับได้มีการเรียนรู้และฝึกพัฒนาการร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมในสาธิตจัดเรียบร้อยปลัดเทศบาลตำบลวิเศษชาญก็บอกว่าทางเทศบาลตำบลวิเศษชาญโดยนายวิชัยลิมวัฒนาชัยนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชาญอยากให้เด็กๆได้มีประสบการณ์นะครับจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชีวิตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชาญมาให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์กับเด็กอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษชาญทั้งความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษการทำขนมไทยภาษาจีนและการเล่านิทานให้เด็กฟังโดยได้ดำเนินการมาแล้ว2สัปดาห์ครับเป็นนโยบายนะครับของท่านนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชาญครับท่านนายกวิชัยลุงวัฒนาชัยครับท่านมีความตั้งใจอยากจะสร้างประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นเด็กรุ่นเล็กๆขึ้นมานะครับและในสิ่งสำคัญคือเราเห็นว่าชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวิเศษชาญครับโดยการนำของคุณครูสุศรีผู้พุ่มซึ่งเป็นคุณครูแล้วก็มีความรู้ความสามารถอีกหลายท่านในชมรมนั้นในสิ่งตรงนี้นะครับเราก็เลยนะครับได้ประสานงานนะครับเราก็เชิญนะครับคุณครูซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุนะครับมาให้ความรู้นะครับมาสร้างความสัมพันธ์นะครับก็ประกอบด้วยนะครับหนึ่งคือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโดยคุณครูสุศรีผู้พุ่มนะครับก็มาสอนภาษาอังกฤษวันชูชีอะไรฝึกเด็กให้เรียนรู้นะครับและอีกกิจกรรมนึงคือเรื่องการทำขนมขนมไทยนะครับซึ่งดร.ตุ๊กก็เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับก็มาสอนทำขนมทำวุ้นให้รู้จักเขารู้จักสีนะครับรู้จักการทำขนมนะครับแล้วก็ทานเองนะครับอีกกิจกรรมนึงคือเรื่องของภาษาจีนครับก็จะมีสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านคือโกลุนนะครับซึ่งเป็นคนจีนก็มาสอดแทรกนะครับเพราะนั้นเป็นกิจกรรมที่เราสร้างเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของผู้สูงวัยกับเด็กๆนะครับได้เห็นและอย่างน้อยเด็กๆ เขาก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาได้ทำเองครับผมอันนี้คือเป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีครับผมเด็กเขากล้าที่จะพูดกล้าที่แสดงออกแล้วเขาไม่กลัวนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เห็นว่าอย่างน้อยการพูดภาษาอังกฤษนะครับหรือการสัมผัสกับบุคคลภายนอกเนี่ยเราสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วเขาก็มีการกล้าแสดงออกครับผมเป็นที่น่าพอใจครับผมคุณครูสดศรีผู้พุ่มประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชาญและดร.ภูนสุขจันเพ็ญเลขานุการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชาญบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นการสอนให้เด็กๆได้ทำขนมคือวุ้นสมุนไพรมีทั้งวุ้นใบเตยอัญชันมะตูมและเก๊กฮวยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยด้านการพัฒนาการของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกายทางใจของผู้สูงอายุสิ่งสำคัญก็คือทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้ให้ในวันนี้ก็ได้ให้ดร.ภูนสุขจันเพ็ญซึ่งเป็นเลขาธิการของชมรมเนี่ยให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนมไทยนะคะขนมไทยอันนี้ก็ทำวุ้นสมุนไพรซึ่งเรื่องของสมุนไพรนั้นมีอะไรบ้างจะต้องได้พูดเลยค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยมีหลายอย่างจริงๆของจากธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสมุนไพรอาจจะมาจากพืชจากสัตว์จากผลิตภัณฑ์ของสัตว์ก็ได้นะคะเป็นเกลือแร่พวกนี้จะเป็นสมุนไพรดังนั้นถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์ในวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็จะมีใบเตยเนี่ยปกติก็จะช่วยแก้ช่วยขับลมทำให้ชื่นใจบำรุงหัวใจมีอัญชันที่จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวสำคัญที่ความเป็นนิยมนะคะมีมะตูมนี่ก็จะช่วยทำให้ชื่นใจบำรุงหัวใจแก้ป่วยในจะแก้ร้อนในแล้วเราก็เอานมซึ่งปกติเด็กทานเนี่ยก็เอามาผสมเพราะด้านนี้เนี่ยจะผสมกับสิ่งต่างๆได้หลากหลายค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นอกจากการทำขนมไทยแล้วนะคะตัวครูเองนี่ก็จะมาช่วยเสริมเรื่องของภาษาอังกฤษให้สัปดาห์ละ1วันนะคะก็ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆและหลังจากจบคอร์สนี้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะคอร์สของภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องของภาษาจีนถามว่าเด็กต้องเขียนได้พูดได้มั้ยไม่ใช่เราต้องการให้เด็กได้มีการสื่อสารให้รู้หลากหลายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเล่านิทานเล่านิทานให้เด็กโดยที่ใช้จิตอาสาของชมรมเนี่ยค่ะสมาชิกของชมรมมาได้ดำเนินการช่วยกันให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองพยายามจะฝึกเด็กอย่างเด็กที่มีปัญหาที่นึงนะคะเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็พยายามฝึกเขา
สองสัปดาห์แรกไม่เข้าหาเลยค่ะพอสัปดาห์ที่สามเห็นมีกิจกรรมเพื่อนๆมาเขาก็จะวิ่งมาเองวิ่งมาเองเด็กที่ไม่เคยพูดเลยก็จะเริ่มที่จะพูดกับเรานะคะก็จะเริ่มจะพูดด้วยผู้สูงอายุเราอะได้อะไรบ้างจากการที่ได้ออกกิจกรรมอย่างนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเราจะต้องพัฒนาทั้งกายแล้วก็จิตไปพร้อมๆกันอย่างน้อยที่สุดคือสิ่งที่เราได้คือความสุขความสุขที่เราได้ให้เป็นความเป็นจริงในสังคมเนี่ยมันจะมีคนทุกวัยอยู่ร่วมกันการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเด็กเนี่ยเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างวัยค่ะตอนนี้ทั้งแต่ละวัยก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันจะช่วยให้สังคมเนี่ยอยู่สงบขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่โทษว่าทำไมเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็จะคิดว่าเฮ้ยคนแก่ทำไมเชยอย่างนี้อะไรอย่างนี้